ช็คเลยเอาวางเลยเออเอาไปว่าเช้านี่ลง15หรือ16ที่กุฏิเราลง15หรือ16ลืมมีระยะนี้แหละเช้านี่เราดู15ด้วยมีใครเอามานี่พระหรือเนี่ยหรือเอามาวางพระครับผมนะพระครับผมถ้าไม่ใช่พระไม่มีใครมาวางไว้ที่นี่เพราะว่างที่ต้องถือว่าประเคนแล้วทุกวันนี้มันมีแต่เสียงหลวงตาบัวนะออกทั่วประเทศไทยวิทยุก็ตั้งร้อยกว่าแห่งวิทยุอะไรที่เขาตั้งวิทยุจะตั้งร้อยกว่าแห่งและครูบาอาจารย์องค์ใดที่ออกมาช่วยนิดหน่อยนิดหน่อยสุดท้ายเป็นเราขึ้นสนามเองมันเป็นเองของมันนะเดี๋ยวนี้มีหลวงตาองค์เดียวนี่แหละออกทั่วประเทศไทยเลยไม่มีใครเสียกสรรปัญญามันก็เป็นของมันเองที่เชื่อว่าไงไอเราเทศแล้วหายเงียบแล้วไม่เคยสนใจกับอะไรเนี่ยมันก็ไปออกทั่วประเทศไทยเห็นไหมล่ะพอพูดแล้วหายเงียบไม่เป็นอารมณ์กับอะไรล่ะพูดอะไรอะไรอะไรพูดไปพร้อมหายไปพร้อมนี่มันมาตามมาทีหลังนี่เขาอาจจะไว้เลยสุดท้ายมีแต่เทศเราทั่วประเทศไทยประชาชนออกตั้งแต่สว่างพอสว่างแล้วออกไปนู่นเพิ่งกลับมาไปเข้ากุฏิแล้วเพิ่งกลับออกมาเนี่ยมันรู้สึกว่ามันออกหน้าออกตาเหลือเกินนะหลวงตาบัวนี่นะมันเป็นของมันเองนะเราก็ไม่เคยสนใจมันออกซะทั่วประเทศออกจากแบบทางโลกเขาเรียกว่าผาดโผนแต่ทางธรรมเรียกว่าเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดเข้าใจไหมทางโลกเขาเรียกว่าผาดโผนโจรทะยานแต่ทั้งธรรมเรียกว่าเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดตามหลักความจริงของธรรมของวินัยไม่ให้เคลื่อนจากนั้น เพราะฉะนั้นใครมาทำสุ่มสี่สุ่มห้าให้ขวางหลักธรรมหลักวินัยหรือกฎหมายบ้านเมืองนะมันจึงเป็นเรื่องหลวงตะวัวแล้วใส่เปี้ยงเลยเขาโกรธเขาแค้นหลวงตะวัวกันทั้งประเทศพวกพระก็โกรธเป็นพระนั่นนะโกรธมากเพราะไม่มีใครกล้าว่าเรานี่ใส่เปี้ยงก็หลักธรรมวินัยเรียนมาด้วยกันใช่ไหมล่ะผิดตรงไหนมันก็รู้นี่ว่าไปแล้วจะเถียงก็เถียงไม่ได้เพราะทางนี้พูดถูกมีเครียดโมโหเป็นอย่างนั้นล่ะคือทำเอาตามใจชอบไม่ได้คำนึงถึงเหตุถึงผลอัตธรรมทั้งที่พระเหล่านี้คือหลักตายตัวของชาวโลกอย่างชาวพูดเรานะเวลาแสดงไปมันไม่ได้คำนึงถึงหลักธรรมหลักวินัยมันขวางธรรมของวินัยท่านนี้ก็ใส่เปี้ยงเข้าไปเลยที่อย่าขวางอย่าเหยียบหัวพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาแล้วนะว่า ยังอยู่ๆก็เป็นบ้าเลยจะกินโต๊ะกินเลี้ยงกันสมเด็จสังฆราชทั้งที่ยังไม่ตายกันลุมกินเลี้ยงกันท่านนี้ก็ใส่เปี้ยงเข้าไปเลยเลยเงียบอยู่นี่เออมันกำลังจะกินมันทำไมมันตะกะตะกามนะพระนะวะลูกลี้ลูกหล่นตะกะตะกามดูไม่ได้นะพระเราเลยบวชมาเพื่อละลาภยศเสริญอยู่โลกธรรมแปดละหมดนั่น
อันนี้ไปกว้านเข้ามาเข้ามามันก็ขวางกับหลักธรรมหลักวินัยหลักศาสนาเนี่ยก็ใส่เอาบ้างแล้วนี่ก็มาโกรธให้เราโกรธก็เอาคานมามันไม่มีที่คานน่ะสิมีแต่โกรธได้โกรธก็เอาเป็นยังไงได้โกรธก็เอาเราไม่โกรธเราถึงจะฟาดดินถล่มก็ไม่โกรธไม่โกรธกับใครไม่มีไม่โกรธกับคนร้ายคนเดียวถึงแม้ว่าตายก็ไม่มีโกรธไม่มีตายทิ้งเปล่าตายไปเลยที่จะให้โกรธให้แค้นนั้นไม่มีก็มันไม่มีในหัวใจอะไรมามีแต่เหตุผลกลไกที่จะพูดหนักเบามากน้อยยังไงก็ต้องออกตามนั้นแหละออกตามหลักตามหลักวินัยเหตุผลกลไกออกตามนั้นแต่ไม่ได้ออกด้วยความโกรธมีผู้ที่ไม่พอใจก็โกรธคนหนึ่งไม่โกรธเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะไม่โกรธก็บอกไม่โกรธถึงก็เขาจะมาฆ่าตายก็ตายเปล่าๆไม่โกรธเนี่ยจะว่าไงแต่มันไม่มีความโกรธในหัวใจจะอะไรมาโกรธบ้านยังไม่มานะยังเจ็ดโมงครึ่งพอดีคนก็ใส่บาตรป้าเมื่อเช้าเมื่อเช้าท่านผู้ว่าผู้ว่าอุดรเอาผลไม้ให้หนูมาถวายหลวงตาทีนี้ที่มาใส่บาตรวันนี้มีภารกิจอะไรรีบกลับไปกันเหรอกลับไปเถอะผลไม้เป็นของเราแล้วไปเถอะบอกไปเถอะมาเราได้ผลไม้แล้วไปเถอะเราไม่ห่วงใครก็พี่ชายจะมากราบหลวงตาเจ้าค่ะเวลาจะตลกเป็นอย่างนั้นแหละตลกเฉยๆไปว่าไหมผมได้ยินเจ้าค่ะก็พูดว่าก็ลูกศิษย์จะว่าอะไรเลยลูกศิษย์กับอาจารย์ตลกกันไม่ได้ดีอย่างให้ท่านจิตใจไปให้ท่านจิตใจไปให้ท่านจิตใจให้ท่านจิตใจไปให้ท่านไปดูจะลบมาเลยแล้วพลังองค์ไหนองค์ปะปะชุนชุนนั่นแล้วถึงใจแล้วเหลือเกินนะถ้าพลังองค์ปะปะชุนชุนถ้าจีวรปะปะชุนชุนถึงใจเรามากกับพระพลาวองค์ปะปะชุนชุนI'm
โอ้เท่าหนึ่งพันถึงเจ้าค่ะเขาเอาเข้าไปในกระดังแล้วให้หนูกราบเลยหนูกราบด้วยค่ะนี่ก็ของจะได้ก็ได้ว่าจะเขียนไว้นั่นเป็นห่อใหญ่เป็นเราเราไปเล่าไปเล่าว่าอะไรเราถามหาเหตุผลยังไม่ทราบว่าใครออกมาเต็มอยู่โกดังแล้วว่าเขียนว่าไปเล่าไปเล่าเราจึงถามพระหรือบอกพระจะควรจัดการอะไรให้จัดอะไรนี่เขาบอกไปแล้วถ้าใครเอามาเขาก็ตั้งใจมาทานแล้วแหละว่าไปลาวไปลาวให้สั่งเขามาให้ทางนู้นมารับไปทางลาวอันนี้เราก็ถ้าว่าพระห่มนี่ก็เอาไปพร้อมกันเลยเขาจะมาเอาเขาจะมาวันที่16บหกโอ้ยไม่งั้นนะครับถ้างั้นเราก็เตรียมพร้อมไว้ที่ว่าเขาจะพระห่มมาถวายวันที่16ทางเราเขาจะมาเอาเขาวุ่นวายอย่างนั้นเออนัดกันไว้แล้วว่าเราก็เตรียมพร้อมไว้เขามาก็ยกให้พร้อมกันหมดเลยไม่ได้ว่าแบบดัดดูดัดเลยครับกั้นเพื่ออะไร
ถ่ายให้ได้ออกค่าถ้าไม่มีค่ากันเนี่ยกันแดดอะไรอย่างเงี้ยจะจบเนี่ยกันแดดครับเขาถ่ายเน็ตกับออกทางทีวีด้วยครับอ๋อก็เฮบีเหตุผลงั้นสิอยู่ๆก็มากั้นไม่ได้เรื่องได้ล่ะจะมีเหตุผลแล้วก็ไม่ว่าอะไรก็เราถามหาเหตุผลดีนะเท่าไหร่คนเต็มตลาดแล้วล่ะThank you.
คนไม่ใช่เล่นๆนะนั่นเลยอาหารไม่ทราบว่าจัดเสมอไม่เสมอมองดูก็ตั้งใจให้สม่ำเสมอนะแต่มันผิดแปดพลาดถึงได้จึงขออภัยจากทุกท่านด้วยนะจัดกาวให้เสมอเสมอมันไม่ทันบกพร่องจนได้นั่นแหละให้พร ยะยะถาวาริวะหาปุราปะริปุเรนติสังฆรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิจฉาตุอะเภปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวันตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะรภิวาทนสีริสนิจังบุตธาปจายิโนจตารโอธรรมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขังอะลังภาวะตุสัพพมังคะลังแน่เอาเลยภาวะตุสัพพมังคะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาวะสัพพธัมมานุภาวะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภะวันตุเตก็ไอ้พรก็จะไม่จบนี่อะไรถ้วยอะไรเนี่ยมาไว้ทำไมเนี่ยมาไปถวายพระไปยกไปตัวไว้ว่าเราเนี่ยไปThank you.
ที่31ครับยังไม่ใช่ว่าไม่ใช่ขึ้นปีใหม่นะเก่ายังเก่าอยู่นะวันนี้ค่อยแจ้งนะวันนี้วันที่1ค่อยแจ้งวันนี้มืดไปก่อนเอาแล้วมาแจกอ่ะมืดแจ้งมืดแจ้งที่หลวงตาว่าโอ้ก็มืดแจ้งมืดแจ้งวันนี้กำลังเยอะเขามืดด้วยครับวันที่เช้าก็แจ้งมันก็มีมาต้องกลับต้องกันไม่ได้อย่างนี้ตลอดเลยมันก็มึนแก้มมึนแก้มก็ไม่ก็ไม่พูดกันที่อื่นก็ไม่พูดกันอืมหลวงตาองค์เดียวก็พูดตามหลักความจริงคืออยากทำก็ไปอย่างนี้ใครจะขัดไม่ขัดใจของใครก็ไม่หรือถูกใจของใครก็เป็นเรื่องหัวใจคนแต่หลักความจริง
กงเนี่ยออกไปแล้วอย่างนั้นคือเอ็มนู่นเอ็มนี่ไม่ใช่ธรรมต้องให้กงแน่เรียกว่าธรรมธรรมไปที่ไหนเสมอไปหมดกระโลกไปที่ไหนมีเอ็มมีเอ็มมีเข้าโน่นออกมีเข้าไหนออกไหนก็กระทบกระเทือนเรื่อยๆส่วนธรรมไม่เข้าไม่ออกกงแน่ส่วนจะคิดเป็นความดีใจเสียใจได้เสียเป็นเรื่องของแต่ละคนละคนเรื่องทำเสมอเขาบอกไม้มันไม่ไม่ไม่ไม ไม่ออกเสียงนอกครับผมนี่แค่ขออนุญาตโอ้จะออกกันแล้วนะเอายกขึ้นอีกหน่อยหนึ่งเนี่ยยกขึ้นอีกนิดหนึ่งยกขึ้นอีกนิดหนึ่งเออพอดีแล้วขยับออกไปอยู่ก็ได้อยู่นี่นะขยับออกไปอยู่หน่อยยกขึ้นให้ได้ระดับเออเออพอดีมัวเพลินจะปีใหม่ปีเก่านั่นล่ะมันหลงไปได้ล่ะคนเราว่าปีใหม่ว่าตื่นปีใหม่ปีเก่าตื่นมืดกับแจ้งเจ้าของเก่าไปทุกวันทุกวันไม่คิดปีใหม่เป็นใหม่ที่ไหนล่ะเช่นวันปีใหม่นี่เจ้าของเก่าไปเรื่อยเข้าใจไหมล่ะเก่าไปก็มาก็ตายก็มีเท่านั้นนะเจ้าของไม่ฉีดฉีดย้อนหน้าย้อนหลังสิมีแต่ว่าตื่นปีใหม่ปีเก่าไปเรื่อยๆแล้วไม่มองดูตัวหาวันดีไม่ได้นะคนเรา ต้องคิดถึงตัวปรับปรุงตัวยังไงเคยเป็นมายังไงจะแก้ไขดัดแปลงก็แก้เจ้าของตรงนั้นน่ะดีตรงที่แก้เจ้าของถ้าไม่แก้เนี่ยปีใหม่ปีเก่าอะไรนี่มันมีมาตั้งกับตั้งกันรวมแล้วก็มีมืดกับแจ้งเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรแตกต่างจากนี้เรามันตื่นแบบมืดกับแจ้งล่ะเป็นปีใหม่ปีเก่าปีนั้นปีนี้แต่ไม่มาแก้ตัวเองวันนี้ล่วงไปคือเขาก็มีมืดมีแจ้งอย่างนั้นของเขาแต่ร่างกายของเรานี่มันไม่ย้อนนะมันไปหมุนของมันไปเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งถึงเวลาสุดท้ายเราก็ตายว่ะตายก็คือจิตดวงนี้ไม่ตายนั่นร่างกายนี้ตายแตกสภาพลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟธาตุของเราขันของเรานี่มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอยู่รวมกันมีใจเป็นผู้รับผิดชอบพอร่างกายมันหมดสภาพแล้วใจก็ออกจากร่างนี้ไปที่นี่จะไปนี่เนี่ยเหมือนเราจะไปปลูกบ้านใหม่เมืองใหม่เรือนใหม่มันก็ขึ้นอยู่กับทุนร้อนของเราถ้าเรามีเงินมีทองมีสมบัติมากก็เราจะปลูกให้หลังบ้านกับหลังใหญ่กว่านั้นก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างรูปร่างกลางตัวของเราจากมนุษย์ไปเป็นเทพเจ้าเทวดาอินพรหมไปก็ได้เปลี่ยนจากนั้นลงไปเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์นรกไปก็ได้จากใจดวงเดียวนี่แหละเพราะนั้นท่านถึงสอนให้ปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงใจที่เป็นของสำคัญจะพาให้ดีให้ชั่วให้สูงให้ต่ำขึ้นอยู่กับใจใจเป็นผู้เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวไม่ไปทางดีก็ไปทางชั่วไปกลางๆเรามีน้อยไปทางดีทางชั่วนี้ทางชั่วเรามีมาก นั่นแหละมันกดเราลงกดเราลงใครอยากไปต่ำๆอยากไปสูงๆฟากจรวดดาวเทียมแต่มันไปไม่ได้เราไม่มีเครื่องโยนกลไกเหมือนเขาไปจรวดดาวเทียมเราก็อยู่พื้นที่อย่างนี้แหละถ้าเรามีแล้วสูงกว่านั้นก็ไ
เลยจรวดดาวเทียมฟาดสวรรค์นิพพานก็ได้นั่นมันขึ้นอยู่กับใจที่ปรับปรุงตัวเองนะ จิตคำว่าใจนี้มันมีอันหนึ่ง ที่เป็นข้าศึกของใจข้าศึกนั้นทางภาษาธรรมท่านเรียกว่ากิเลสกิเลสตัวเศร้าหมองมืดตื้อตัวเป็นภัยต่อจิตใจตัวฉุดตัวลากจิตใจให้หมุนไปในที่ต่างๆส่วนมากหมุนไปในทางที่ต่ำไม่ค่อยหมุนไปทางสูงถ้ามีธรรมอยู่ในใจมีนิสัยต้องอัดต้องทำอยู่ในใจแล้วก็ขัดก็แย่งกันรบกันใจอยากทำชั่วอันหนึ่งกิเลสมันอยากทำชั่วใจที่มีธรรมก็ไม่ทำไม่ทำตามกิเลสไม่อยากทำดีแต่ใจจะทำดีนั่นแก้กันอยู่อย่างนั้นสิ่งที่พลิกแพงเปลี่ยนแปลงทำให้เราไหวตลอดเวลานี่คือมีธรรมชาติหนึ่งเรียกว่ากิเลสมันอยู่ที่ใจมันหมุนใจหมุนอยู่อย่างนั้นไม่หยุดไม่ถอยนั่นแหละไม่มีอะไรมาแก้ในโลกนี้ยาขนาดใดไม่มีมีธรรมโอสถเท่านั้นแก้กันท่านจึงสอนให้ปฏิบัติธรรมรักษาธรรมเพื่อแก้ความไม่ดีของตัวเอง แต่แก้ไปก็ค่อยดีไปดีไปถ้าไม่แก้ก็นับวันต่ำลงต่ำลงต่ำลงไปเท่าไหร่เจ้าของยิ่งหมดคุณค่าหมดราคาหมดไปทั้งเป็นเลยยังเหลือแต่ร่างกระดูกกับลมหายใจครองกันอยู่เท่านั้นพอขาดแล้วก็ตูมเลยนี่แหละถ้าให้เป็นไปตาม สิ่งที่ต่ำได้แก่กิเลสมันฉุดลากลงไปเราบืนไปตามมันก็ลงไปตามมันถ้าเราฝืนมันเราก็ขึ้นมาได้เช่น อย่างมาวัดมาว่านี่ใจหนึ่งมันส่วนมากมันไม่อยากมามันไม่อยากไปแต่ใจหนึ่งเป็นธรรมไม่อยากไปก็จะไปนี่ฝืนกันเพราะฉะนั้นเราจึงมีส่วนดีได้มาติดตัวเราเพราะการแย่งชิงกับความไม่ดีทั้งหลายที่ไปวัดไปว่าฟังศีลฟังธรรมกิเลสมันไม่อยากไปแต่ธรรมะฝืนลากเอาไม่อยากไปก็ไปไม่อยากฟังก็ฟังนี่เรียกว่าฝืนกันที่เราก็ได้อันนี้ละมาเป็นคุณสมบัติของเราส่วนที่มันจุดลากไปตามอำนาจของมันนั้นมีแต่ฉุดลงไปทางต่ำทางต่ำไม่เกิดประโยชน์เพราะงั้นจึงต่างคนต่างแก้ไขดัดแปลงตนเองมาอยากอะไรก็จะทำตามความอยากไม่ได้นะส่วนมากความอยากมีตั้งแต่ ความต่ำซ้ำมันดึงลงไปเรื่อยๆในระยะที่จิตอยู่ในความต่ำซ้ำที่เรียดหนาแน่นนี้ดึงลงทางนั้นแหละ ที่นี้เวลาเราอบรมมากเข้าไปมากเข้าไปอันนี้จิตใจเฉพาะอย่างยิ่งผู้อบรมใจทางด้านจิตตภาวนาใจจะค่อยฟื้นตัวขึ้นมาไม่จิตไม่เคยสงบเลยตั้งแต่เกิดมาแต่มาสงบได้ในเวลาภาวนาเห็นได้อย่างชัดเจนนี่แหละเป็นเครื่องสะดุดใจฝังลึก พออันนี้ลงฝังลึกในใจแล้วก็ ความดูดดื่มทางอัตทางธรรมนี่มีขึ้นมาความอยากบำเพ็ญคุณงามความดีนี่หนักขึ้นมาหนักขึ้นมา ทางฝ่ายต่ำก็ค่อยเบาลงแต่ก่อนมันดึงลงดึงลงนี่เวลาเราบำเพ็ญธรรมเขามากเฉพาะจิตตภาวนาเป็นสำคัญมากเห็นประจักษ์ใจเลยนะ มันดีดมันดิ้นขนาดไหนเอากันลงฝึกทรมานกันอย่างหนักทีเดียวอันต่อไปก็กิเลสอำนาจของกิเลสอ่อนลงอำนาจของธรรมสูงขึ้นใจก็ได้รับความสงบร่มเย็นพอใจร่มเย็นก็ยิ่งเห็นคุณค่าของความฟุ้งซ่านรำคาญที่กิเลสก่อกวนนั้นเข้าไปโดยลำดับลำดาดัง นั้นจิตก็สงบเย็นเย็นเข้าไปเรื่อย
นี่ถึงขั้นที่มีทำมีกำลังนะความฉุดลากของกิเลสที่ไปเป็นไปในทางต่ำนั้นมันจะค่อยเบาลงความฉุดตัวเองขึ้นด้วยอาจด้วยธรรมนี่จะหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นนะเมื่อมันหนักขึ้นมากแล้วที่นี่คำว่าหมุนลงไม่มีมีแต่จะหมุนขึ้นโดยท่าเดียวเป็นกับตายเลยเอาชีวิตเข้าแลกจะให้พ้นจากความทุกข์ทรมานทั้งหลายนี้ด้วยความภาคเพียรที่เห็นคุณค่าอยู่ประจักษ์ใจเวลานี้จะเอาให้ได้เอาให้ได้ก็หนักขึ้นหนักขึ้นอันนี้เวลาทำมีมากเข้าบำรุงรักษาจิตใจเหมือนว่าเป็นเครื่องป้องกันใจเป็นกำแพงหนาแน่นอยู่ภายในใจกิเลสจะแสดงออกมาไม่ได้ถูกทำลายถูกทำลายจากธรรมทั้งหลายไปเรื่อยๆนั่นต่อจากนั้นจิตก็ดีดเรื่อยคำที่ว่าจะลงต่ำไม่มีมีแต่จะหมุนให้สูงโดยลำดับสุดท้ายกับนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมนิพพานคือความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงนั่นถ้าเรียกว่านิพพาน แล้วเที่ยงด้วยนี่จิตนี่ก็เลยคว้าผิดคว้าถูกอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมเข้าไปนั่นแหละความเพียรที่นี่นะ เพราะว่ากิเลสนี่มาแย้มไม่ได้นะเพราะถึงทำขั้นนี้แล้วกิเลสมาแย้มไม่ได้มีแต่จะขาดสะบั้นขาดสะบั้นนี่แหละอำนาจของธรรมอยู่ในใจเรานั่นแหละเราบำรุงขึ้นมาเมื่อมีกำลังมันก็ทำลายสิ่งที่เป็นภัยแก่ตัวเองมาแต่ก่อนทำลายไปโดยลำดับลำดับ จนกระทั่ง สงบงบเงียบวันหนึ่งว่าสิ้นสุดแล้วเรื่องสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายเพราะอำนาจแห่งธรรมมีกำลังกล้าแล้วนี่คือการอบรมจิตใจเมื่อหนักเข้ามากหนักเข้าหนักเข้าใจมีแต่ความสง่างามความสง่างามกับความสุขความแปลกประหลาดความอัศจรรย์นั้นมันไปด้วยกันไปด้วยกันเอาความเร็วตามต่ำช้าความทุกข์ความทรมานนั้นเป็นไปฝ่ายกิเลสมันจะเบาลงไปเบาลงไป ยกฐานะของจิตขึ้นด้วยธรรมด้วยธรรมดีขึ้นเรื่อยๆนั่นล่ะที่ว่าท่านผู้มีความเพียรกล้า คือถึงขั้นนั้นแล้วมันหมุนไปเองนะเวลากิเลสมันหมุนตัวมันไปเองในหัวใจของสัตว์โลกเดี๋ยวมันหมุนอยู่ทั่วทุกหัวใจไม่มีแว้นแม่ดวงเดียวนะมันจะหมุนของมันอย่างนั้นเวลาเราได้รับการอบรม ทางด้านศีลธรรมพอหนักเข้าหนักเข้านี่ธรรมก็เข้ารักษาใจไม่ให้หมุนไปตามกิเลสธรรมรักษาใจเขาเรื่อยแน่นหนามันคงขึ้นไปเรื่อยสิ่งที่มาหมุนใจคือกิเลสเบาลงเบาลงใจก็แน่นหนามันคงสง่าผ่าเผยแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นในตัวเองโดยลำดับลำดานี่คือการบำเพ็ญธรรม จากนั้นก็ทั้งโลกนี้ไม่มีอะไรอัศจรรย์ยิ่งกว่าใจดวงที่ได้รับการอบรมประจักษ์อยู่ในตัวเองเวลานี้เลยนั่นซ้ำสามโลกธาตุไม่มีอะไรเลิศเลยยิ่งกว่าใจที่ได้รับการอบรมด้วยธรรมทำกับใจกลมกลืนไปเดียวกันที่นี่อยู่ที่ไหนสง่างามไปหมด พบนี้พบหน้าพบไหนก็ตามที่บอกอยู่ในใจที่เป็นดวงปัจจุบันสง่างามเหมือนนั้นบอกจะไปอยู่เวลานี้ก็อยู่ด้วยความสง่างามไปจะไปอับเฉาที่ไหนมันก็แน่ใจไม่มีคำว่าอับเฉา ชีวิตเราใจขาดกระดิกผึ่งเลยไปตามขั้นภูมิอย่างธรรมที่ตนได้บำรุงรักษาไว้ จึงมีว่าไปสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นไปพรหมโลกชั้นนั้นชั้นนั้นคืออำนาจแห่งความดีงามของตัวเองที่ได้สร้างไว้มากน้อยเพียงไรเช่นสวรรค์หกชั้นก็ชั้นจาตุมขึ้นไปถึงชั้นปรินิมิตวสาวดีหกชั้นไปตามขั้นภูมิแห่งความดีงามของตนกรรมนั่นแหละพาไปเองสวรรค์ชั้นนั้นเป็นอยู่ธรรมชาติแต่ความดีงามนี่หนุนขึ้นไป
ควรจะสวรรค์ชั้นใดก็ไปชั้นนั้นชั้นนั้นตามบุญตามกรรมของตนควรที่จะสูงกว่านั้นก็ไปเรื่อยจนกระทั่งถึงพรหมโลก นั่นพอจากนั้นแล้วก็จะก้าวเข้าสู่นิพพานอันนี้ความดีทั้งหลายยิ่งหมุนติ้วนะถึงขั้นที่จะให้หลุดพ้นนี้แล้วมีแต่หมุนติ้วติ้วเพื่อออกโดยสายเดียวเพื่อออกจากทุกเพื่อเข้าทุกนี่แทบไม่มีหมุนก็เรื่อยเรื่อยสิ่งที่ฉุดลากให้อยู่ในจมในกองทุกก็คือกิเลสและธรรมชาติที่ฉุดลากให้พ้นจากกองทุกก็คือธรรมอยู่ในหัวใจดวงเดียวกันนี่แหละนี่เราบำรุงทำขึ้นให้มากๆทำยิ่งมีกำลังแก่กล้าฉุดขึ้นไปเรื่อยเรื่อยแล้วสุดท้ายว่านิพพานมีหรือไม่มีนั้นหมดปัญหาเรียกว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมคือความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงนั่นแหละคือนิพพานแล้วก็อยู่ชั่วเอื้อมอยู่ในหัวใจของเราจิตมันก็คืบคลานคืบคลานไปชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมตลอดเวลาสุดท้ายกระดิดผึ่งได้เลยนั่น ถ้าถึงนั้นแล้วหมดปัญหาอดีตอนาคตไม่มีพบหน้าพบหลังไม่มีการที่เกิดตายกองกันอยู่ในสัตว์โลกธาตุนี้ของสัตว์ทั้งหลายนี้หมดโดยสิ้นเชิงภายในใจนี่แล้วก็มาสรุปความว่าสิ่งที่เลิศเลอคือใจเท่านั้นไม่มีอะไรเลิศเลอยิ่งกว่าใจดวงนี้เมื่อได้รับการอบรมเต็มที่แล้วนะแล้วความเลวที่สุดก็คือไม่มีอะไรเกินใจดวงนี้ที่ปล่อยตามยถากรรมอยากทำอะไรก็ทำอยากทำอะไรก็ทำส่วนมากมันเป็นส่วนต่ำอยากออกมาเป้าก็เป็นอยากทำความเสียหายแก่ตนเองทำลายตนเองไปโดยลำดับจนกระทั่งหมดค่าหมดราคายังเหลือแต่ลมหายใจตายแล้วก็ตูมเลยตูมเลยหนีปฏิเสธไม่ได้เพราะสิ่งที่พาให้เป็นนั้นอยู่กับใจเรากิเลสหนาแน่นบาปหนาแน่นพาให้จมคุณงามความดีมีมากหนาแน่นขึ้นนี่พาให้ฟื้นฟูขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งให้หลุดพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงเพราะความดีทั้งหลายท่านทั้งหลายพากันจำเอาไว้นะ การเทศนาว่าการสอนโลกเราก็ไม่เคยคิดเคยคาดว่าเราจะได้สอนดังที่เป็นมาแล้วนี้ถ้าทั้งโลกเขาเรียกว่าผาดโผนโจรทยานมากหลวงตาสอนโลกการนำโลกก็รู้สึกว่าผาดโผนโจรทยานไม่ใช่เล่นเล่นแต่มันเป็นฝ่ายดีได้เป็นเรื่องเด็ดขาดเฉียบขาดไม่ได้ว่าผาดโผนโจรทยานคำว่าผาดโผนโจรทยานมักจะนิยมถือกันว่าเป็นความชั่วแต่นี่ทางความดีเลยเป็นเรื่องเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดหลังพาพี่น้องทลายดำเนินนี่ก็หวานกันคิดเต็มหัวใจทุกอย่างก่อนที่จะพาพี่น้องดำเนินในทางใดเราไม่ไปปรึกษาหารืออะไรกับใครนำพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยให้ขึ้นจากความล่มจม นั้นด้วยการพินิจพิจารณาโดยธรรมโดยธรรมไม่ต้องไปถามไปศึกษากับใครแล้วคิดได้มากน้อยช่องแคบช่องกว้างที่จะออกเนี่ยไหนมุมใดนั้นจะไปเองไปเองแล้วแสดงออกหรือว่าเป็นการนำพี่น้องทั้งหลายไปในตัวนั้นก็ไม่ผิดเลื่อยมาอย่างนี้ ก็อุบายเหล่านี้ก็เราก็เคยปฏิบัติตัวของเราจนได้รอดพ้นจากทุกข์มาโดยสิ้นเชิงแล้วก็นำอุบายนี้มาสอนโลกโลกก็ค่อยเป็นไปด้วยความราบรื่นดีงาม อย่างที่ได้พาพี่น้องทั้งหลายนำชาติบ้านเมืองแล้วพาให้ท่านทั้งหลายล่มจมไปที่ตรงไหนบ้างที่หลวงตาพานนำกันพี่น้องทั้งหลายทั้งประเทศนี้เป็นยังไงขอให้ไปพิจารณาถ้าเป็นความผิดพลาดแล้วบ้านเมืองไทยเหล่านี้จมเพราะหลวงตาบอองค์เดียวพาให้จมนั่นแต่นี่ก็รู้สึกว่าเป็นบุญบารมีของเราค่อยฟื้นฟูขึ้นมาเป็นลำดับลำดา ถ้าว่าทองคำเวลานี้ก็ได้ถึง11ตันกับ400กิโลกว่าแล้วนี่ก็คือพลังแห่งความรักชาติพลังแห่งความเชื่อถือพระพุทธศาสนาเชื่อถือคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อถือครูบาอาจารย์แล้วตะเกียกตะกายไปกับท่านก็เป็นการฟื้นฟูไปในตัวโดยลำดับจ
จนกระทั่งได้ทองคำในปัจจุบันนี้ถึง11ตันกับ400กิโลกว่าแล้วนั่นเป็นยังไงเคยมีไหมล่ะทองคำเราอยู่ได้ทองคำถึง11ตันและ400กิโลก็มีแต่พากันจะจมนี่ก็อาศัยอำนาจธรรมนั่นแหละมาพาฟื้นฟูประกาศกล้องให้พี่น้องหลายได้ทราบว่าตรงไหนบกพร่องตรงไหนหย่อนยานขอให้แข่งให้คาดให้ดีดให้ดิ้นให้หนักมือขึ้นไปแล้วก็ค่อยฟื้นขึ้นมาผลแห่งการฟื้นขึ้นมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ได้ ทองคำตั้ง11ตันกับ400กิโลกว่าแล้วแต่ว่าดอลลาร์ก็ได้ถึง10ล้านกว่านี่ที่เข้าคลังหลวงเรียบร้อยแล้วนอกจากนั้นดอลลาร์ก็หมุนไปช่วยเงินไทยเงินไทยนี้ออกช่วยโลกแล้วไม่เพียงพอเนื่องจากเราอยู่จากการเทศนาว่าการช่วยชาติแล้วสมบัติเงินทองที่จะไหลเข้ามาช่วยชาติก็บกบ้างเลยจนกระทั่งไม่มีแต่ผู้จำเป็นที่มาขอร้อง ความช่วยเหลือนะมีมากขึ้นทุกวันจำเป็นจะต้องก็ต้องได้ช่วยเหลือกันอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรก็ไปคว้าเอาเงินจากดอลลาร์นั่นแหละเงินดอลลาร์มาหยุดในการนำดอลลาร์เข้าสู่คลังหลวงได้เพียง10ล้านกว่าเท่านั้นจากนั้นก็หมุนมาช่วยเงินไทยช่วยพี่น้องทั้งหลายมาจนกระทั่งบัดนี้มีแต่สิ่งก่อสร้างเต็มบ้านเต็มเมืองเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลเป็นร้อยๆโรงที่ก็ออกจากหัวใจสมบัติของพี่น้องทั้งหลายที่รักสงวนอย่างยิ่งนั่นเองถอนออกมาจากความรักเป็นเงินเป็นทองเข้าของมาเสียสละเราก็ได้ช่วยชาติบ้านเมืองโรงพยาบาลเป็นอันดับหนึ่งโรงร่ำโรงเรียนอันดับต่อไปที่ราชการต่างๆนี้ทั่วประเทศไทยแล้วช่วยทั้งนั้นดังที่พี่น้องทั้งหลายเห็นใครมีความบกพร่องมีความจำเป็นที่ไหนที่ไหนเราช่วยตลอดนี่ท่านทั้งหลายไม่ต้องประกาศก็ทราบเองได้ช่วยนี่แหละมนุษย์ช่วยกันช่วยอย่างนี้ทำช่วยโลกช่วยอย่างนี้เอง ในวัตถุหยาบช่วยอย่างละเอียดก็คือแนะนำสั่งสอนอบรมจิตใจให้ละเอียดละออหน้าที่การงานก็จะราบรื่นดีงามขึ้นไปจิตใจที่เคยฟุ้งเฟ้อเหอไม่มีขอบเขตเหตุผลในการเป็นอยู่ผู้วายการจับการจ่ายก็จะค่อยมีขอบมีเขตขึ้นมาโดยลำดับเพราะธรรมเป็นเครื่อง แนะนำสั่งสอนตั้งแต่วันที่เราแนะนำพี่น้องทั้งหลายออกช่วยชาติบ้านเมืองมาบรรดาพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยจะคิดเป็นเสียงเดียวกันว่าเอาเราจะนำมันต้องคิดถึงเรื่องสมบัติเงินทองมากกว่าอื่นแหละนะแต่เราไม่ได้คิดสมบัติเงินทองเราคิดทำกับใจจะเข้าประสานกันแล้วจะฟื้นฟูจิตใจขึ้นเท่ากับฟื้นฟูคนทั้งประเทศได้มีน้ำหนักมากกว่าสมบัติเงินทองนี้เป็นไหนๆนั่นแล้วสุดท้ายมันก็เป็นดังที่ว่าที่นำพี่น้องทั้งหลายด้วยเงินทองก็ของก็เวลานี้ก็ค่อยยุติลงไปโดยหลักธรรมชาติของมันแล้วส่วนอัตธรรมนี้กระจายไปเรื่อยๆไม่มีบกพร่องนะกว้างขวางไปเรียกว่าทั่วประเทศไทยก็ได้เวลานี้นี่แหละฟื้นฟูด้วยธรรมฟื้นฟูเข้าที่หัวใจหัวใจเมื่อได้ตื่นเนื้อตื่นตัวแล้วสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะมีขอบเขตผลมีหลักมีเกณฑ์การประพฤติเนื้อประพฤติตัวการกินอยู่ผู้วายใช้สอยต่างๆจะมีขอบเขตผลไม่พุ่งเฟ้อเหิมโดยใจเดียวเหมือนแต่ก่อนที่ยังไม่ได้รับการอบรมธรรมะนี่ธรรมะเข้าสู่ใจก็มีขอบเขตเป็นลำดับนี่เวลานี้ธรรมะนี่ก็กระจายทั่วประเทศไทยวิทยุออกตั้งร้อยกว่าโรงร้อยกว่าแห่งแล้วเนี่ยก็เพื่อปลูกใจประชาชนนี่แหละการฟื้นฟูชาติไทยของเราอันดับสำคัญก็คือธรรมะเมื่อธรรมะก็ฟื้นฟูจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างจะดีไปตามๆกันหมดจมก็คือจิตใจพาให้จมฟื้นฟูก็คือจิตใจพาให้ฟื้นฟูจึงต้องได้อบรมทางด้านจิตใจเราก็นำมาตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่ง8ปี9ปีนี่แล้วช่วยพี่น้องทั้งหลายผลก็ปรากฏให้เห็นชัดเจนว่าสมบัติเงินทองเข้าสู่ส่วนรวมมากน้อยเพียงไรนอกจากนั้นธรรมะกระจายออกทั่วโลกเมืองไทยเราวิทยุตั้งร้อยกว่าแห่งเวลานี้ใครอยู่ที่ไหนก็ตั้งขึ้นมาวิทยุก็คืออบรมจิตใจที่มัน มัวหมองมืดตื้อให้มีความสว่างสวัยขึ้นมา
เมื่อได้ฟังอัดฟังธรรมแล้วจิตใจย่อมมีความสว่างสวยมองเห็นการไกลการใกล้ทุกอย่างถ้ามีแต่กิเลสมองเห็นแต่การใกล้ๆพอทันมือคว้าเอาพอทันปากกืนไปกินไปยาพิษไม่ว่ากินลงไปตายก็ยอมตายนี่เรื่องกิเลสพาให้กินให้กืนแต่เรื่องอัดเรื่องธรรมเลือกเฟ้นซะก่อนที่จะทำจะอยู่จะกินจะใช้จะสอยต้องพิจารณาซะก่อนไม่ใช่คว้ามาความมานี่นะต่างกันอย่างนี้ทำพาดำเนินนี่ก็พาพี่น้องทั้งหลายได้ดำเนินมาโดยลำดับเราก็เห็นได้ชัดไม่ใช่เหลือว่าเมืองไทยเราค่อยฟื้นฟูขึ้นด้วยธรรมมากมายส่วนด้านวัตถุก็ได้ทราบทั่วถึงกันแล้วค่อยเป็นค่อยไปอย่างนี้นี่แหละเมื่อมีธรรมเข้าเคลือบแฝงมีธรรมเข้าสนับสนุนแล้วถ้าเป็นรถก็มีเบรกห้ามล้อมีคันเร่งไปในทางที่ถูกที่ดีให้ทันกับเหตุการณ์ทันกับความต้องการหมุนพวงมาลัยไปเพื่อความแค็งแกร่งปลอดภัยไปสายทางที่ถูกที่ดีพวกเหวพวกวอไม่ไปหมุนพวงมาลัยไปตามสายทางที่ปลอดภัยนี่แหละธรรมพาหมุนว่าเร่งก็เร่งความภาคความเพียรความอุตสาห์พยายามประคับประคองชีวิตของเราซึ่งมีความบกพร่องต้องการอยู่ตลอดเวลาต้องการอยู่กินหลับนอนขับถ่ายทุกอย่างต้องมากระเทือนกับเจ้าของเจ้าของต้องวิ่งเต้นขนขวายเพื่อรับเขาไม่เช่นนั้นตายได้คนเหล่าแน่ก็เป็นอย่างนั้นแล้วทุกอย่างเมื่อมีธรรมแล้วมันก็มีขอบเขตเหตุผลให้พากันนำธรรมนี้ไปปฏิบัติเวลาจะหลับจะนอนจะหลับนอนแบบสัตว์นะให้หลับนอนแบบมนุษย์ชาวพุทธเราก่อนจะหลับนอนให้กราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นองค์อันเลิศเลอสุดยอดในโลกทั้งสามไม่มีใครเสมอพุทธวุฒิเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปได้เลยให้ได้กราบนี้เอาธรรมอันประเสริฐนี้เข้าสู่ใจก่อนจะหลับนอนแล้วก็ให้ระลึกถึงธรรมบทใดก็ได้เช่นพุทโธธรรมโมสังโฆตามแต่จริตนิสัยชอบจนกระทั่งหลับกับธรรมบทนั่นนี่เรียกว่าใจของเราหลับไปด้วยความเป็นมงคลตื่นขึ้นมาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรจะจนจะมีเราเกิดกับโลกอนิจจังต้องประสบพบเห็นด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าใจนี้ขอให้มีธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาจะชุ่มเย็นไปตามๆกันจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้ทุกคนนี่ก็เริ่มว่าปีใหม่ปีเก่าแล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้ก็จะปีใหม่มาก็มืดกับแจ้งนั่นแหละดีกับชั่วมันอยู่กับเรามันไม่ได้อยู่กับมืดกับแจ้งท่านทั้งหลายอย่ามองข้ามตัวเองไปนะมองข้ามเดือนนั้นปีนี้ปีใหม่ปีเก่ามืดกับแจ้งมองข้ามตัวเองไม่ดีปีที่ผ่านมาแล้วเราปฏิบัติตัวยังไงปีนี้จะปฏิบัติตัวยังไงให้แก้ไขดัดแปลงตนไปทางที่ถูกที่ดีนี่เรียกว่าคนรู้จักปีเก่าปีใหม่ปรับตัวเข้าสู่ปีเก่าปีใหม่ให้มี ผลประโยชน์แก่ตนเองเป็นที่ดีบุญคนแก่ตนเฉยไม่เพียงว่าตื่นมืดกับแจ้งไปปีใหม่ปีเก่าอย่างนั้นใช้ไม่ได้ถึงพากันจำเอานะวันนี้ก็เทศเพียงเท่านี้แล้วเทศมากต่อมากก็แก่แล้วเวลานี้นะจะเทศได้ขนาดนี้ก็นับว่าได้อยู่นะแต่ต่อไปนี้มันจะเทศมาได้พอเทศไปหูอื้อขึ้นมาอื้อขึ้นมาแล้วก็หยุดนั่นแหละแล้วนี่ก็เป็นเริ่มปีใหม่ละเนี่ยเป็นบ้านภูนี่ก็เป็นปีใหม่มืดกับแจ้งพระอาทิตย์อันเดียวกันนั่นละเราก็คนคนเดียวกันปีเก่าปีใหม่ก็เรานี่แหละเป็นผู้จะรับปีเก่าปีใหม่สุขกับทุกข์ก็เราคนเดียวจะเป็นผู้รับปีเก่าเราก็รับปีใหม่เราก็รับทั้งสุขทั้งทุกข์นั่นแหละจำไว้นะเอาละพอ นี่ให้พรที่นี่วันนี้ก็แทบบ้างหน่อยนะวันนี้นี่ก็ออกทั่วประเทศไทยเรียกเลยนะทั่วครับคือออกนั่นวันนี้เป็นวันปีใหม่ก็เริ่มปีใหม่หลวงตาบัวเทศให้พี่น้องหลายได้ฟังทุกผู้ทุกคนออกทางวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศไทยอย่าตื่นมืดกับแจ้งให้ตื่นความชั่วช้าละโมกที่มันเคยดัดสันดานเรามามากต่อมาให้เช็ดหลาบอิ่มพอกับมันแก้ไขดัดแปลงตัวเองแล้วจะเป็นคนดีขึ้นมานี่ปีเก่าคนเก่าคือเราปีใหม่ก็คือดัดแปลงตัวของให้เป็นใหม่ขึ้นมาดีขึ้นมาเรียกว่าปรับปรุงตัวเองให้ถูกต้องกับปีใหม่ปีเก่านะเอาละให้พร อะไรเยอะประเทศวันนี้ 5,000 แล้วนะเออพอใจที่หยุดกิเลสได้เออแล้วก็จิตก็จะพัฒนาขึ้นเป
พ่อเทศทุกประการเนี่ยจะนั่นแหละอันที่จะให้พอพูดคนเต็มตลาเทศก็เทศทุกวันนะไอ้หลวงตานี่เทศทุกวันไปที่ไหนก็เทศตลอดเทศตลอดเลยวันหนึ่งสองกันสามกันสี่กันก็มีนี่หลวงตาบัวนี่ป.3นะเรียนจบประถม3แต่เทศก็คนฟังทั่วประเทศไทยมันเข้ากันได้ไหมล่ะใครจะยอมรับเชื่อว่าหลวงตาบัวนี่เรียนจบประถม3ก็มันจบประถม3จริงใช่ว่าไงเอาละให้พอดอิชิตังปฏิตังตุมหังทิพเมวะสมิจตุสาเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังท่านนะเหยียดขาเหยียดขาปวดขาปวดขาขาเก่าขาใหม่ปีเก่าปีใหม่มาปวดเข่าตัวของนี่แหละปีใหม่ไปขนาดไหนก็มาปวดที่เข่านี่ผ่านหน้าสลา 31,150 ครับฮะถ้าผ่านหน้าสลา 31,150 นี่ฝาแฝด500ครับใช่ใช่ใช่จะไม่ใช่ยังไงก็มันใช่แล้วนี่นะเพิ่งมาถามเดี๋ยวนี้ถามสายเกินไปอันนี้มันใช่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรมาวะทานไปไหนก็ไปเถอะเจ้าของทานอยู่กับเราเราไปไหนทานนี่ติดตามไปเลยท่านนี่ก็ไปอ่ะคือ 9:15 นาทีอ่ะวันนี้เป็นวันสามเดือนวันพรุ่งนี้เป็นวันปีใหม่แล้วนะคนกันมากยิ่งกว่านี้นะหรือว่าไงคือก็ว่ามากกว่าเพราะกรุงเทพยังมาไม่ถึงอีกหลายคนชื่อก็มากมีข้างก็เห็นพวกอ่างคลองก็มานะอ๋อครับอ่างคลองก็มาเดี๋ยวเขาจอดนะเขามาก็เห็นเราเขาก็พูดถึงเรื่องเขาอยู่อ่างคลองคนยั่งไม่ได้มาอย่างนี้มาคนยั่งคนยั่งหมายว่าลูกจีนเราอยู่อ่างคลองเขาก็รีบได้งานก่อนเลยเออไม่มากระทั่งเรามาจะเราแยกจะเราแล้วเราก็ว่าเราก็เดินผ่านไปเขาจอดเราอยู่นั่นเมื่อวานนี้ก็เต็มไปหมดนะตามสายข่าววันนี้นี่จะว่าไปเยอะตามสายข่าวรถคนเชื่อปีใหม่ปีเก่ารถไปต้องไปช้าเพราะรถมากตามสายข่าวไม่ขาดว่าขาดตอนแล้ววันนี้ยิ่งจะมากอ่ะรถเชื่อปีใหม่กัน
อนหลวงตาเป็นเด็กๆปีใหม่ปีเก่าเขาสนุกไหมครับตอนเป็นเด็กๆเขาไม่เห็นนี่ลมฟังเงียบเงียบไม่เงียบมันขึ้นมาเป็นบ้าอะไรอย่างนี้ก็เงียบเราไม่เห็นไม่เห็นเงียบเลยนะเรื่องประกาศอยู่การคมนาคมมันไม่สะดวกเหมือนมาอยู่คนละทวีใช่ไหมอย่างนี้มันถึงกันบ่อยเอ๊ะอาบ้าถึงกันมันจากกันอย่างนี้นะคือการคมนาคมทุกวันนี้สะดวกมากแต่ก่อนมันเหมือนว่าอยู่คนละทวีมันไม่มีการทางไปมาหาสู่รถไฟก็ไม่มีวะข้ามรถยนต์มีที่ไหนไม่มีมันเหมือนอยู่คนละทวีมันไม่เหมือนสนใจกันเรื่องปีใหม่ปีเก่าอย่างนี้การคมนาคมไปมาหาสู่สะดวกกระเทือนกันหมดไอ้อาปั๊บเลยยินถึงกันหมดถึงกันเลยนะเป็นอย่างนั้นนะมันก็ไปแล้วที่เครื่องตัวเครื่องตัวไปแล้วขาต้องเหยียดไว้ไม่ได้ไม่เหยียดไม่ได้ปวดเข่าเขาเหยียดงานไปอื่นก็ปวดอื่นคู่ก็มาอื่นคู่งานอื่นปวดอื่นเหยียดอื่นอยู่อย่างนั้นนะปีใหม่ปีเก่าอยู่ก็หัวเข่าอยู่แบบให้ความยังไงเหรอให้แล้วครับให้แล้วว่าเงี้ยก็ให้แล้วหรือเปล่าแล้วเจอกันนี่เจอกันนี่เป็นไงเจอปีเก่าส่งปีใหม่เป็นไงมันน่าฟังไหมถ้ามันน่าฟังไปแก้ไขตัวเองใหม่เริ่มมาฟังเก่าเทพมาใหม่มันจะเปลี่ยนแก้ไขมันดีขึ้นไหมยังเนี่ยเนี่ยแล้วถ้าดีขึ้นก็ใช้ได้นะเนี่ยมีตัวละลงถ้าดีหลวงตาจะเรียกดร.พุทธถ้าไม่ดีหลวงตาจะเรียกว่าไงดร.นรกเอาละเอาเรียกกันละเรียกกันเอาละใหม่อาจจะหาย